คุณประยุทธ์อธิบายได้ยังไงว่าประเทศชาติเนี่ยหลังจากคุณประยุทธ์อยู่แล้วว่าพวกผมจะอยู่ยังไงผมรักคุณประยุทธ์มากเลยอะแปลว่าผมจะต้องยอมเข้าสู่กระบ,บวนการที่จะฟอกคุณประยุทธ์ใหม่ให้คุณประยยทธ์อยู่ได้เกินอีกสองปีซึ่งในอดีตมันเป็นมาหมดนะเอาจริงๆมันแก้กันหมดแต่สมัยยุคพลเอกปรพยนทธเปรมเนี่ยมันก็มีการต่ออายุราชาการนะสมัยนะแล้วก็มีการพยายามจะแก้รัฐมนูนอะไรแบบต่อไปอีกเรื่อยๆแต่ทําไม่ได้รประเด็นคือคสังคมได้อะไรจากการที่คุณประยุทธ์อยู่ต่ออีกสองปีอะ ถ้าคุณจะยุติจะอยู่ต่อยสองปีไปวันนี้เลยดีกว่าไม่แต่สังคมมันไม่ได้อะไรแต่ว่าคนที่พร้อมโหวตให้เขาก็มองข้า, <oren na S 1> ามไปหามต้องถามไงว่าคนที่พร้อมโหวตให้คุณประยุทธ์อ่ะคุณจะเลือกคนประยุทธ์มาอีกแล้วคุณก็รู้ว่าคนประยุทธ์หมดอายุทางการเมือง,อ,งอีกแค่สองปีเนี่ยครับบ้านเมืองจะดีอะไรขึ้นกว่านี้อีกสองปี tolerance. แล้วบ้านเมืองหลังคนประยุทธ์อยู่อีกสองปีทํายังไง <outgoing. S 1> อา้าถามแบบถามคนทิ้งแบบฝ่ายคนประยุทธ์เลยนะอีกสองปีเนี่ยคนประยุทธ์อยู่เสร็จเนี่ย เอาไงเอาคุณทักษิณกลับมาได้ไหม,อมเอาคุณทักษิณมาลงโทษได้ไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมแล้วถ้าสังคมแตกแยกหลังจากนั้นสองปีทํำยังไงอแปลว่าคุณประยุทธ์จะอยู่อีกสองปีคุณประยุทธ์จะทําอะไรที่เป็นรูปปรรมาบ้างจะจัดการนะเอาเศรษฐกิจสิทักษิณส,มาส,าสิม็อบนักศึกษาสิเอาทุกเรื่องเลยตอนเนี้ยทําเสร็จภายในสองปีไหมจะทํำยังไงครับซึ่งจะมอง <จะ S 2> ง,ง่ายๆเขาก็คงม,มีการวางตัวทายาททางการเมืองไว้ไงก็ต้องวางเลยครับ คุณ,คณจะเลือกคน,คนที่มีอายุแค่2ปีได้ไงยกเว้นจะเอาธนากรเ,าเรื่องของคุณประยุทธ์นี่ก็นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากนะฮะแต่ว่าเปิดปากพูดมากขึ้นนะครับโดยมีประโยคนึงที่บอกว่าเนี่ยก็นะครับตั้งเป้าการทํางานปีหน้าไว้อย่างไรซึ่งเป็นคําถามที่นะักข่าวถามนะฮะคุณประยุทธ์นั้นก็บอกว่าผมก็อยู่นะถ้าผมได้อยู่ผมอยู่ได้แค่ปี68นะฮะพอถามว่านั่นคือความตั้งใจของนาย,ยกในการเดินต่อใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้้้แลวมัง นะครับก็อีกเหลืออีก2ปีนะครับวันนี้คุณประยุทธ์พูดเองนะตัวเองเหลืออีก2ปี 2> เ,ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมองโลกในแง่ดีนะครับผมไม่มีอภินิหานะรแล้ไม่คุณประยุทธ์นั้นอาจจะมีการตีความตอบคุณจำได้ไหมคอสชอเข้ามามีอำนาจเนี่ยนักข่าวถามตลอดแล้วเ,เลือกตั้งปีไหนครับปลายปีนี้ต้นปีหนะ้าปลายปีนี้ต้นปีหน้านลากมา5ปี<ไ>ปอ่างอยู่ไม่นานนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูและกันหรือแม่ก็ล็อกไว้เลยครับเปิดให้ฟังทุกวัน ถ้าสมมติเลือกตั้งกลับเข้ามาได้นะแช้พินิหารกลับมาได้สว2อ0ย้ายืนอยู่ตรงนั้นช่วยคุณได้เนี่ยนะฮะเราเปิดทุกวันฮะกี่ากคุณพูดว่าคุณจะอยู่อีก2ปีกว่าผมไม่เข้าใจการสื่อสารของคุณประยุทธ์นะการอธิบายว่าจะอยู่สองปีคือคุณประยุทธ์ไม่รู้กติกาหรือว่าการเลือกการระบบรัฐสภามันเป็นระบบที่อยู่ด้วยกัน4ี่ปีแล้วคุณก็เป็นรัฐบาลที่คือรัฐบาลทหารเองอะไรเองนะวิธีคิดพื้นฐานของคนพวกนี้คือเสถียรภาพครับ แล้วคุณจะให้ประชาชนต้องลงทุนกับคนอีกสองปีคุณถ้าแต่งั้นคําถามเดียวที่จะมีกับคุณประยุทธ์ก็คือหลังสองปีนั้นคุณประยุทธ์จะคุณประยุทธ์เห็นกระช่ติบ้านเมืองยังไงอคือตอนนี้มันกลายว่าทุกอย่างไปรวมตัวกันแค่ว่าผมขอขออยู่อีกสองปีเป็นของขวัญของผมเหรอแล้วแล้วประชาชนอ่ะอีกสองปีต้องเลือกใหม่ทําไงอ่ะครับก็วิธีคิดของเขาคืออย่างนั้นไงไม่คือเอาไม้ต่อแล้วไม่รู้ด้วยจะส่งไม้ไปไหนก็ส่งไม้ไปให้คุณธนากรไม่คือ เป็นไปได้นะผมว่าตําแหน่งต่อไปของคุณก็ <c oughs> คือ <c oughs> ต้องเป็นคุณธนากรเป็นนายกแหละครับ <c oughs> คือผมถามจริงว่าผมจะต้องเลือกตั้งแล้วผมจะเลือกคุณประยุทธ์เนี่ย <c oughs> คุณประยุทธ์อธิบายได้ยังไงว่าประเทศชาติเนี่ยหลังจากคุณประยุทธ์อยู่แล้วว่าพวกผมจะอยู่ยังไงผมรักคุณประยุทธ์มากเลยอะ <c oughs> <c oughs> แปลว่าผมจะต้องยอมเข้าสู่กระบ,บวนการที่จะฟอกคุณประยุทธ์ใหม่ให้คุณประยุทธ์อยู่ได้เกินอีกสองปีซึ่งในอดีตมันเป็นมาหมดนะเอาจริงๆมันแก้กันหมดแตสมัยยุคพลเอกพลเอกเปรมเนี่ย <im itation> มันก็มีการต่ออายุราชการนะสมัยนะแล้วก็มีการพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญอะไร<โอ>แบบต่อไปอีกเรื่อยๆอแต่ทําไม่ได้รประเด็นคือสังคมได้อะไรจากการที่คุณประยุทธ์อยู่ต่ออีกสองปีอ่ะถ้าคุณจะยุทธจะอยู่ต่ออีกสองปีไปวันนี้เลยดีกว่าไม่แต่สังคมมันไม่ได้อะไรแต่ว่าคนที่พร้อมโหวตให้เขาก็มองข้า,า,ามไปหา้ต้องถามไงว่าคนที่พร้อมโหวตให้คุณประยุทธ์อ่ะคุณจะเลือกคนประยุทธ์มาอีกแล้วคุณก็รู้ว่าคุณประยุทธ์หมดอายุทางการเมืองอีกแค่2ปีเนี่ยับ บ้านเมืองจะดีอะไรขึ้นกว่านี้อีกสองปีแล้วบ้านเมืองหลังคนประยุทธอยู่อีกสองปีทํายังไงอ้าถามแบบถามคนทิ้งแบบฝ่ายคุณระยุทธ์เลยนะอีกสองปีเนี่ยคุณระยุทธอยู่เสร็จเนี่ยเอาไงเอาคุณทักสินกลับมาได้ไหม <ừ> เอาคุณทักษินมาลงโทษได้ไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมแล้วถ้าสังคมแตกแยกหลังจากนั้นสองปีทํายังไง <ừ> แปลว่าคุณระยุทธจะอยู่อีกสองปีคุณไปยุทธจะทําอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างจะจัดการนะเอาเศรษฐกิจสิทักสินสิมอบนักศึกษาสิเอาทุกเรื่องเลยตอนเนี้ย ทำเสร็จภายใน2ปีไหมจะทํำยังไงครับซึ่งสมองง่ายๆเขาก็คงมีการวางตัวทายาททางการเมืองไว้ไงก็ต้องวางเลยครับคุณจะเลือกคนที่มีอายุแค่2ปีได้ไงยกเว้นจะเอาธนากรแลหรืออาจจะเป็นคนนี้ไงเนี่ยในข่าวต่อไปเนี่ยนะฮะวันนี้ลงนามคําสั่งแต่งตั้งแล้วนะฮะธนากรนะก็คงเป็นทางคุณธนากรเท่านั้นแหละที่จะดูว่าเป็นสามารถเป็นทายาทคุณประยุทธ์ได้ใช่ไหมฮะก็แปลว่าเลือกคุณประยุทธ์เท่ากับเลือกคุณธนากรเป็นอันดับสอง เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขในการฟอร์มรัฐบาลครั้งหน้าไงนะอาจจะเป็นคนดิเดตจากพรรคอื่นที่มาเป็นพรรคผู้รัฐบาลหลังจากหมดคุณประยุทธ์สมมุติคุณประยุทธ์ได้กลับมานะผมพูดในกรณีที่แบบอ่ะเขาบ้านไม่องแบ,บ่งง่ายๆไงใช่ไหมก็ที่ผ่านมามันมันเรื่องว่าพี่พี่ต้องลองเข้าไปนึกในวิธีคิดของสามปอผมคิดว่ามันก็แบ่งง่ายง่ายไงใชมก็ที่ผ่ารมันกรื่งว่านี้เยอะนะในอดีติธีของสาคิดวางอาทิตย์แบบ่ไหมก็ี่ผ่านมานเื่ สองปีสุดท้ายเขาไม่น่าเล่นเกมง่ายแบบนี้รัฐประหารเขาทำเก่งมากพี่เหมือนสอนกันมาตั้งแต่โรงเรียนในร้อยแล้วมั้งแต่ว่าเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยพี่ก็เห็นที่นั่ว่าคนที่เลือกคนที่เลือกคุณประยุทธ์เนี่ยพร้อมว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยมีรัฐประหารได้แน่นอนใช่ป่ะก็คือมันไม่มีทางแล้วป่ะวิธีเดียวที่เอาคุณประยุทธ์กลับมาคือรัฐประหารไม่งั้นก็คือต้องไปยอมคืนน้ำลายตัวเองแบบแก้รัฐมนูญเพื่อให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อได้เกินสองปี โดยใช้ความกระอักกระอ่วนของนักวิชาการฝ่ายก้าวหน้าหลายคนที่พยายามออกมาพูดว่าจริงๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยม,มันไม่เคยมีหรอกที่จะต้องมีเทอมลิมิตสำหรับนายกรัฐมนตรีครอันนั้นนั่นมันก็จริงแนตะ่คำถามคือว่ามันไม่ได้จริงโดยเงื่อนไขมันไม่ได้จริงโดยเงื่อนไขแค่ว่าอ๋อคนคนนั้นเนี่ย คุณต้องเมตตาเขาเพราะว่าทาั้งที่เขาทารับประหารมาแปดปีก็ฉีกแล้วโดนมากี่ฉบับแล้วคุณยังจะมายืนยันหลักการอะไรอีกอ่ะผมอยากรู้จริงๆนะไอ้เพจที่ออกมาพูดว่าโดยหลักการในระบบประชาธิปไตยไม่มีเทอร์มิตใช่แต่มันไม่ใช่นายกมตรีทีมม่มันฟอกตัวเองมาจากการทํารับประหารไงอื่าุณก็รู้ว่าโดยเงื่อนไขถ้าคุณจะพร้อมทางานคุณก็จะพร้อมอยู่ในระบบเผด็จการ เพราะว่าเราต้องการเชื่อชูประชาปไต่ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยเลยเขาเอาประชาปไตยมาเป็นหน้าฉากเฉยๆคุณก็ยังไปยืนยันหลักการนั้นเพื่อให้คนเพื่อให้ป็ิการอยู่ได้โดยการบอกว่าอ่ะกูรอนะพี่่แต่ว่าพี่อ่านประโยชน์นี้อีกทีประโยชน์ี่แกพูดอีกทีนะก็สองปีก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดจากนั้นก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมที่ประชาชนยอมรับมาทํางานต่อ ไม่ใช่น่าจะมีการเลือกคนใหม่ที่ประชาชนเลือกขึ้นมาใช่ไหมครับมาทำงานต่อนี่นะฮะประเด็นคือมันจะมีใครลอยมาเหรอฮะผมอ่านดูแล้วเนี่ยครับเหมือนคุณแบ่งเค้กกันต่อใช่ไหมเต้ไม่เอาก็ให้ใครไปนะพี่ให้สูให้สู่ไม่เอาให้เต้เต้ไม่เอาก็ให้สูอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เหรอืมก็ว่านั้นก่อนนี้ก็เชื่อเล่นใช่ไหนะอ๋กพี่แดกคุณแดกอ๋อนี่ไงตูวไม่เอาก็ให้แดกอย่างเงี้ยเลยห่อแล้วใครจะเป็นคนพูดประโยคนี้ดีอะฮะ ใครจะเป็นคนพูดประโยคนี้ดีตู่เมียก็ให้ปู่วิทยอ๋อป้อมพูดเราตู่เมีเอาให้แดกป้อมบอกตู่เมีเอาให้แดกไหนๆข่าวคุณแดกแล้วโหเอาข่าวคุณแดกให้จบไปนิดนึงนะว่าคุณแดกเนี่ยหลังจากเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้มีหนังสือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะฮะมอบหมายงานให้กับรัฐมนตรีป้ายแดงคนใหม่ชื่อวัฒนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะฮะว่ามีหน่วยงานไหนนะครับ องค์กรไหนนะที่อยู่ภายใต้คุณธนกรในคณะรัฐมนตรีสำหรับนายกบ้างซึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งสองหน่วยงานอยู่ในการกำกับดูแลของคุณอนุชานาคาใสครับเออไปเอาคุณอนุชาอยู่ไหนพลังประชารัฐใช่ไหมใช่ไปดึงมาเลยฮะอ๋อให้ดูสื่อแพร่เลยฮะอ่าฮะอืมนะครับมีอะไรอีกอ่ะมีสำนักขุดใช่ไหมฮะ่มีราชบัณฑิต มีเอาสมบทไปแล้วนะสมบัติทอบแผพันธ์ก็คือช่อง11ช่อง9พู้ยิมีสํานักงานพัฒนาพิงนครของการมหาชนนะครับ๋อนี่องใหม่นายซาฟารีศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองการมหาชนและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับแต่เข้าใจว่าหัวใจสําคัญก็คือการกลุ่มไว้ซึ่งเขาเรียกว่าแขนขาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะฮะของรัฐแต่ก็ กรมประชาสัสมพันธ์ก็ต้องถามว่ายุคนี้มันก็วีกมากมและถามว่าอสมทเนี่ยถึงที่สุดแล้วเป็นมหาชนเนี่ยครับคุณจะสามารถที่จะเข้าไปควบคุมกํากับดูแลเขาเพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางการเมืองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามเหมือนกันมผม<ช>ว่ามันมีประเด็นนะแค่นี้ตนลงคุณอน,นุชาเหลือดูอะไรบ้างนั่นสิคุณอน,นุชานาคาสายนะ,ะเหลือดูอะไรเนี่ยเพราะว่าเหมือนทุกอย่างไปอยู่ที่คุณธนากรหมดแล้วใช่มครับไม่แต่ประเด็นผมมีเท่านี้รัฐมนตรีสมนักนายกนะ มันมีสองภารกิจใหญ่ที่ที่น่ากังวลภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อว่าเขาจะดูแลสื่อยังไงใช่ไหมครับโดยเฉพาะเขาเขามีความเชี่ยวชาญอยู่พี่มันคือการดูแลสื่อเนี่ยมันมันเป็นการดูแลสื่อแบบไปคุมช่องสื่อสองช่องถูกไหมฮะซึ่งก็เป็นสองช่องซึ่ง หนึ่งก็คือรายได้ก็ถดถอยอยู่แล้วครับอือจริงๆมันไม่ควรจะมีไรายได้แต่มือไรายได้ก็ถดถอยอใช่ไหมครับสองก็ไม่เป็นที่นิยมอยู่แล้วครับ,บยังไม่ได้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถืออะไรมากแต่ว่าไอ้ที่สําคัญกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือการดูสํานักพุทธนะครับแล้วการดูสํานักพุทธเนี่ยมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากเพราะว่าคุณกําลังดีวกับสังคมกับโดยภาพรวมดิวก,กับองค์กรอย่างศาสนาซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็มีแรงตึงเครียดอยู่ภายในอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระประชาชนมหาเถรอยู่แล้วคุณเป็นสำนักบางบางเรื่องมันเหลื่อมกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับมันเท่าที่ผ่านมาหลายท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องใช้ความละมุนระม่อมมากนะครับโอ้พี่ยุคธ์ควาสชเขาจัดหนักอยู่นะใช่แต่หมายความว่าหลายเรื่องอ่ะมันไม่จบง่ายงใช่ไหม ก็ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้ก็ให้ไปตามเอกสารไปแต่ถึงที่สุดแล้วคุณธนากรก็ทําหน้าที่เป็นนายกวันหยุดเหมือนเดิมครับก็คือเสา<ะ>ร์อาทิตย์ก็จะก็ส่งไลน์ไปหาหนักข่าวต่างๆฮะว่านายกห่วงใยนายกเป็นกังวลน,นายกรับทราบปัญหาแล้วครับเหมือนเดิม